วัสดีครับทุกคนจากด่านชายแดนไทยลาวเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเที่ยวแบบข้ามชายแดนทางบกของผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนนะมาลองดูลองเราจะช่วยดูนะว่าผมจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือที่นี่ครับเชียงของไปครับข้ามไปลาวกันดีกว่าโอเคครับค่าโดยสารอย่างที่เห็นไปตะกี้นี้2คนใช่ไหมพี่2คนครับมาๆๆครับเดี๋ยวฝากรถลาวรถมันจะออก 4:00 นนะพี่มาเตยหน่อยอ๋อผมไปนอนหลวงน้ำท่าก่อนคืนนึงครับอ๋อก็เดี๋ยวไปนั่งรถโดยสารตรงเพชรลุนน่ะโรงค้า 9:00 ไปเลยนี่ครับทุกคนสะพานข้ามชายแดนไทยลาวไม่แน่ใจว่าแห่งที่เท่าไหร่นั้นเพราะมีเยอะมากเลยแต่เราเรียกว่าเป็นสะพานข้ามชายแดนเชียงของแล้วกันนะนี่ครับแม่น้ำโขงจริงๆเราสามารถข้ามเรือก็ได้นะมันจะมีจุดเป็นท่าเรือปักอยู่ตรงตัวอำเภอเชียงของเลยแต่ว่าเรามาข้ามตรงสะพานตรงนี้ดีกว่าค่ารถคือ25บาทนะครับในการข้ามชายแดนมาเดินไม่ได้นะต้องนั่งรถอย่างเดียวขอบใจไหล ถึงฝั่งแล้วเร็วภายในเวลา5นาทีเท่านั้นเดี๋ยวนะเราต้องมาแลกเงินก่อนเพราะผมยังมีเงินกีบเลยมันน่าจะมีที่แลกเงินอยู่ร้านแลกเงินไม่แน่ใจนะสบายดีรับแลกเงินบ่ไทยบาทไทยเป็นกีบอะไรบาทสามแสนขอบใจหลายโอเครู้สึกเหมือนว่าต้องมาแลกอย่างนี้เหรอเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะต้องไม่กดไอเทียมแต่ผมไม่อยากกดไอเทียมเดี๋ยวนะแล้วผมจะต้องไปผ่านตรงไหนเนี่ยโอเคครับข้ามาฝั่งลาวแล้วเดี๋ยวผมต้องหารถจากกล้วยทรายเพราะว่าผมจะไปหลวงน้ำทาอันนี้บอขอบใจหลายโอเคครับขึ้นเหมือนเป็นรถขนหมูไปขนส่งถนนผมว่าดีเลยครับก็นี่คือเหมือนตามจังหวัดบ้านเราเนี่ยลาวธรรมชาติยังดิบอยู่นะครับส่วนค่ารถนี่คือถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็100บาทครับ60,000บาทเพราะว่าไม่รู้ว่าเรทนี่คือราคาปกติของค่ารถตรงนี้เปล่าแต่ว่าประมาณแล้วจะไปขนส่งกล้วยทรายนะตรงนี้ใจหลายบ่อนขายปีแม่นบ่รถปีไหนจะได้ลงน้ำถาเอาลงน้ำถาอ่านนบ่อนขายปีขอบใจหลายโอเคครับไปซื้อตั๋วก่อนเราจะไปหลวงน้ำท่ากันนะนั่งมาแป๊บเดียวเอง100บาทรู้สึกเหมือนน่าจะถูกกว่านี้ได้นะถ้าเป็นคนลาวอ๋อนี่ฮะเจอแล้วครับที่ขายตั๋วภาษาลาวคือบ่อนขายปีเราจะกำลังจองเดี๋ยวนี้โอเคโอเคขอพาสปอร์ตนี่น้องอะไรค่าโดยสารไปหลวงน้ำท่า130,000นะแล้วรถกำลังจะออกแล้วตอน9โมงนี้ผมพาทุกคนมาดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าโดยสารแล้วก็ตารางเวลานะนี่เห็นปะถ้ามาตรงห้วยทรายนี้จะนั่งไปจีนภายในวันเดียวก็ได้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นค่าโดยสารฝั่งลาวนะเนี่ยห้วยทรายหลวงน้ำทามี2รอบ9โมงกับเที่ยงค่าโดยสารเอาผมโดนไป130,000น่าจะขึ้นราคามันน่าจะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มีไปหาไม่ออกอันนั้นน่าจะอุดมไซนะอันนี้ก็น่าหลวงพระบางสบายดีหลวงน้ำทาแม่นแล้วใช่ๆหลวงน้ำทาเขาบอกให้ผมนั่งที่สุดท้ายครับหลวงน้ำท่าคือผมไม่ได้อยากจะให้ทั้งคลิปเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการเดินทางนะผมจะแวะพักตามรายทางแล้วมาทุกคนเที่ยวบ้างสัญญาณเน็ตที่ผมซื้อมาจากอีซิมเนี่ยก็ใช้งานไม่ได้นั่งมาประมาณชั่วโมงนึงตอนนี้ no service แล้วอาจจะเป็นเพราะสถานที่ก็ได้นะมันอยู่ท่ามกลางป่าเขาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะใช้งานไม่ได้จริงอีซิมแต่แน่จะบอกว่าอีกสักชั่วโมงนิดนึงหลวงน้ำท่าเนี่ยจะมีสัญญาณเน็ตให้ผมนะไม่งั้นผมไม่รู้จะเข้าที่พักยังไงเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยบรรยากาศลาวตอนเหนือใกล้ๆชายแดนจีนนะเพราะมันเป็นรถบรรทุกสินค้าลาวจีนวิ่งสวนไปสวนมาเพียบเลยธรรมชาติก็จะดิบๆหน่อยถึงแล้วแมนบอกกินข้าวพักกินข้าวพักกินข้าวแบบมีพักกินข้าวด้วยเที่ยงขอบใจเลยโอเคเดี๋ยวลงไปยืดเส้นยืดสายกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เมื่อยมากกินอะไรดีครับทุกคนผมไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรดีคอยเอาพะโล่กับอันนี้เท่าไหร่50,000โอเค
ก็รู้จักแค่เมนูเดียวเห็นมีพะโล้อันอื่นก็ดูเหมือนเป็นพวกผัดผักอะไรพวกนี้อาหารก็คล้ายไทยนะซึ่งจริงๆอยากกินเฝอมากกว่าเพราะว่าเฝอก๋วยเตี๋ยวไม่มีแต่ว่าผมมั่นใจว่าหลายคนที่ดูอยู่น่าจะเซียนเที่ยวอาเซียนเที่ยวลาวมากกว่าผมนี่คือลาวครั้งแรกของผมเลยเฝอสำเนาถูกต้องเนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกครับพวกรถสินค้าจากจีนจากลาวจะใช้ถนนเส้นเนี่ย R3A ในการเชื่อมขนส่งกันไปมาตะกี้ผมเดินผ่านร้านก็มีขายมาม่าจีนด้วยนะก็เป็นถนนนานาชาติใช้เชื่อมกันนะครับเพราะว่าถ้าไปตรงแถวต้นพึ่งก็จะเจอคิงส์โรมันอะไรเงี้ยตรงสามเหลี่ยมทองคำตรงพม่าลาวจีนตรงนั้นนะครับมันมีจากคิงส์โรมันอยู่ก็คือเปิดเป็นบ่อนคาสิโนนะมีแต่จีนเทาครับธุรกิจจีนเทาตรงนั้นจะชัดเจนโอ้มีทุ่งนาสวยมากเพียงแต่ทุกคนดูดิเขาน่าจะเผาป่ากันนะสักอย่างโอ้เข้าใจแล้วโอเคครับถึงแล้วบ่วงน้ำทามันดูเหมือนแป๊บเดียวใช่ไหมเพราะผมตัดต่อมันแป๊บเดียวไงแต่ว่าโอ้โหนั่งกันมา5ชั่วโมงครับเพราะตอนนี้บ่าย2แล้วเดี๋ยวไปซื้อตั๋วไปจีนพรุ่งนี้วันนี้ว่ะเพราะว่าผมจะไม่ไปจีนด้วยรถไฟความเร็วปานกลางนะคนชอบเรียกรถไฟความเร็วสูงแต่จริงมันคือรถไฟความเร็วปานกลางผมจะนั่งรถบัสไปจีนจากตรงนี้ครับลงน้ำท่าสมัยดิใครจะไปจิงฮงมื่นมื่นมื่นมีแต่นั่งนี่แหละก็รถเซียนฮงมาฮอดที่9โมงนะ9โมง10โมง11โมงนะซื้อตอนนี้บ่ไรยูนิฮับขาดปีอ๋อมื่น9โมง9 โมง 10 โมงได้ก็เหมือนจะซื้อตั๋วล่วงหน้าไปจีนไม่ได้นะต้องมาซื้อพรุ่งนี้ตอน9โมงนะครับเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บของกันรถสองแถวรถกระป๋อนะครับเพราะว่าตรงท่าขนส่งตัวนี้มันไม่อยู่ใกล้ตัวเมืองหลวงน้ำท่าเลยต้องนั่งต่อเข้าไปอีกจะไปลงบนไหนหลวงน้ำท่าลงตลาดมื้อนั่นบ่ตลาด50,000กิตเพื่อนพักคอยโทรศัพท์โอเคคอยมีบุ๊กิ้งจากอากูดาแมนลาขอบคุณสลาวโอ้คอยพยายามอยู่มาดูห้องกันโอเคห้องไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าต้องเสียบคีย์การ์ดก่อนเสียบคีย์การ์ดก็โอเคนะเพราะว่ามันคืนละ350กว่าบาทเองลองจากโกด้าเพราะที่พักที่หลวงน้ำท่านี่เอาจริงก็แพงนะแล้วผมจองที่มันถูกที่สุดแล้วก็มีแอร์ให้สุดยอดนะครับมีโต๊ะมี Wi-Fi มีน้ำดื่มให้มีแอร์ก็พอแล้วห้องน้ำก็โอเคประมาณเนี้ยโอ้ดีเลยแหละทำไมห้องน้ำมันดูใหญ่กว่าห้องนอนโอ้คิดเองก่อนไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำก่อนนะครับโอ้ยเซเดี๋ยวผมพาไปเดินตลาดข้างล่างดีกว่ามันน่าจะมีตลาดนี่แหละน่าสนใจที่สุดแล้วไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างที่หลวงน้ำทาตรงนี้นะโอเคครับเย็นแล้ว6โมงเรามาหาของกินที่ตลาดมืดกันดีกว่าดูใน Google Map ตอนอยู่ในห้องสบายดีบอคือดูใน Google Map มันมีตลาด2ตลาดแต่ว่าถ้าจะไปตลาดหนึ่งผมว่ามันน่าจะวายแล้วแหละนี่6โมงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าก่อนที่จะไปขึ้นรถเดี๋ยวผมพาไปเช็คอินตลาดนั้นดูนะแต่ตอนนี้คือเรามาหาข้าวกินดีกว่าอยากกินเป็นเฝอก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแล้วก็น้ำอะไรก็ได้นะข้างหน้าน่าใช่นะใช่เปล่าเอ่ยใช่นะมีATMส่วนนี้ก็บรรยากาศบ้านเมืองหลวงน้ำทาเหมือนต่างจังหวัดประเทศไทยจริงนะเล็กๆเงียบรถไม่เยอะพวกนี้หวยลาวมั้งครับซื้อสัตว์มาปล่อยเหรอเนี่ยตำรา
ฝันน่าจะหวยแหละครับหวยลาวนะใช่แหละมันเป็นร้านแบบนี้เปิดไฟแบบนี้น่าจะมีที่เดียวว่าหลวงลำธารมันไม่ได้มีอะไรทำมากนักนอกจากมาเดินตลาดนะผู้คนที่อยู่อาศัยในหลวงลำธารก็เป็นชาวไทยลือ้อซะส่วนใหญ่สบายดิสบายดีนอนดวงแมนบอกแมนผมเคยกินที่แอมซอนไงตอนนั้นตัวใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วก็มีส้มตำหมูปิ้งแมนบอกใหญ่โพดถ้าไหนสิบพันมีข้าวเหนียวแมนบอข้าวเหนียวอ๋อซื้อร้านอื่นว่าครับผมสอยเป็นหมูปิ้งมาเมนูง่ายๆก่อนขอบใจหลายเงินทอนเท่าไหร่วะไม่รู้เป็นเงินอ๋อ 30,000 โอเคคือยังไม่ชินกับแบงค์ลาวแต่ว่าฮัลโหลสบายดีฮัลโหลมันเป็นตลาดมืดที่เล็กมากๆเลยนะแล้วก็ขายของทั่วไปอ่ะไม่ได้มีของแปลกอาจจะต้องไปติดตลาดนึงมั้งครับพรุ่งนี้เช้าน่าจะมีเหมือนเป็นเฝอเป็นเฝอก็ได้นะขายยังไงเท่าไหร่30,000ขีดค่อยเอาถ้วยหนึ่งสิ้นไก่หรือสิ้นหมูสิ้นหมูสิ้นหมูนี่ไม่จุ๊บแขวจ้าโอเคสิ้นก็คือเนื้อนะครับก็เอาจริงคือหลายๆคำเนี่ยภาษาไทยกับภาษาลาวมันใกล้กันใช่ไหมก็หลายคนก็เลยคิดว่าโอเคไทยลาวเป็นพี่น้องกันแต่จริงๆคือถ้าเอาเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองผมว่าลาวจะใกล้ชิดกับจีนมากกว่าเจ้ามีน้ำบริสุทธิ์ขายบ่น้ำบริสุทธิ์ป้องใหญ่ป้องใหญ่โอเคป้องใหญ่ตอนแรกว่าจะไปซื้อข้าวเหนียวกินเล่นก็อร่อยดีนะหมูชิ้นใหญ่อ่ะชอบอ่ะไม้ละ10,000ขีดผมไม่แน่ใจว่าตีมเงินไทยเท่าไหร่ผมไม่เซียนจริงแล้วผมอยู่แค่วันเดียวด้วยก็เลยช่างมาไม่เป็นไรมาแล้วเปิดของผมเราขอเลือกก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเพราะว่าอิทธิพลหลายอย่างของลาวก็ได้มาจากเวียดนามเหมือนกันตั้งแต่สมัยที่เป็นเวียดมินเพราะว่าสมัยก่อนคือลาวเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับขบวนการประเทศลาวแต่สะกดคนละแบบก็คือจะไปร่วมมือกับเวียดมินของโฮจิมินห์นะครับในการขับไล่ชาติตะวันตกขับไล่ฝรั่งเศสอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนมาจนถึงปัจจุบันนะลาวเวียดนามจีนพวกนี้แต่มาพักประวัติศาสตร์เรามากินเฝอเฝออีกแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบนี่นะตอนแรกนึกว่าสิ้นหมูของเขาคือจะเป็นหมูชิ้นอันนี้มันแหนมมากเลยเห็นไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะลองดูชอบอะดูรู้เลยว่ามันจะอร่อยอะโดยที่ไม่ต้องปรุงส่วนบรรยากาศข้างหลังก็คือนี่คือตลาดเขาเรียกว่าอะไรตลาดมืดของหลวงน้ำทาทุกคนมันก็เงียบๆนะผมว่าคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะคือคักมากกว่าตลาดตอนเช้าโอ้ดูดิมีเป็นร้านชาด้วยอ่ะคือถ้าใครมาเที่ยวเอเชียหรือไม่ก็อาเซียนนี่คือจะมีชาแบบว่าชาชงเพียบเลยนะเวลาไปโซนตามแบบว่าอเมริกาใต้ยุโรปนี่คือคิดถึงอ่ะมันไม่มีจริงนะครับมันเป็นชาคนละแบบแต่คือผมเกิดมา20กว่าปีก็ชินกับชาอะไรแบบนี้นะต้องรีบกินเพราะว่าถ้าเดินทางไปเรื่อยๆขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนี่ยพอคนจีนเนี่ยผมว่าจะหาเมนูปั่นยากลำบากแล้วคอยฝากกินได้บอกขอบใจหลายใช่แซ่บหลายคือต้องรีบกินนะปั่นเพราะว่าถ้าผมเดินทางไปเรื่อยๆใช่ไหมผมคิดว่าถ้าขึ้นเหนือไปเรื่อยจากจีนเนี่ยน่าจะกินเมนูปั่นยากแล้วนะพวกน้ำผลไม้อะไรที่เป็นสตรีทฟู้ดแบบเนี้ยเพราะมันก็มีไม่ที่จะไปต่อนะเพราะผมจะไม่นั่งเป็นรถไฟแบบว่าทางไซบีเรียเข้ารัสเซียนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูน่าเบื่อกันไปเพราะว่ามันจะมีแต่รถไฟเนี้ยแต่ค่อยมาคิดอีกทีว่าผมจะไปเส้นทางไหนนะตอนนี้คือขอยืดหยุ่นไปก่อน See you Are you ready Let's go Let's go สวัสดีครับตอนเช้าเดี๋ยวผมไปซื้อตั๋วกันนะมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยตรงนี้โอ้โหขอบใจเลยสบายดีคอยจะไปบ่อเต็นวันนี้ไปเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้วันนี้12 โมงสักกี่เสร็จ12โมงมาที่นี่โอเคขอบใจเลยเป็นยูทูบเบอร์หรอแม่นแล้วเจ้าฮิวบอกเจ้าสามมาส่งค่อยเบาไทยได้บอกได้พวกไทยได้หิวไหมแบบสามมาส่งฮะกินข้าวยังกินแล้วโอเคเอาข้าวไข่ดาวมาเลยเป็นคนไทยเป็นคนหล
ราจากสำเนียงอะไรนะลองพูดสำเนียงท้องถิ่นสิสำเนียงปกติเหรอนี่ไงสำเนียงปกติเรากรุงเทพถูกต้องแม่นแล้วว้าวเคยไปบ่เป็นเที่ยวแบบเป็นรถอะไรใช่เราจะไปจีนต่อแล้วก็ไปเรื่อยๆเคยไปจีนบ่เคยไปจิงหูสวยสวยไหมสวยมากแต่หลายคนบอกเหมือนเชียงใหม่ใช่แต่มันแพงอ่ะอ๋อแพงเหรอแพงกว่าเชียงใหม่อีกเหรอฮัลโหลเราอาจจะอยู่ในช่องอยู่ในคลิปตอนนี้จริงเหรอไม่แน่ใจอู้ต้องลองสวยแล้วสวยแล้วงามงามแท้งามแท้เข้าใจจ้ะโอเคไปไปตลาดก่อนเด้อโอเคขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆโอเคบ๊ายบายโชคดีโอเคครับได้ตั๋วมาแล้วโชคดีเพราะว่าผมเดินออกมาไม่แน่ใจว่าจะมีรถไปเชียงรุ่งไหมจากที่ขนส่งมันมีขนส่งของที่นี่2ที่ที่ใกล้เมืองตรงนี้ใช่มั้ยจะเป็นขนส่งสำหรับต่างแขวงกับขนส่งต่างเมืองขนส่งต่างเมืองคือที่ผมลงรถเมื่อวานไงแล้วเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีรถจากเชียงรุ่งมาเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องมาขึ้นตรงนี้แทนแล้วไปลงบ่อเต็นก่อนแต่ว่าตอนนี้คือไปตลาดก่อนครับทุกคนหิวโอเคครับคิดว่าข้างหน้าผมนี่แหละน่าจะเป็นตลาดเช้าแล้วกันมันน่าจะมีตลาดมืดกับตลาดเช้าใช่ไหมส่วนรอบด้านก็บรรยากาศบ้านเมืองดูดิเล็กๆเหมือนเดินอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรมากกว่าไม่ค่อยมีตึกสูงเลยไม่มีเลยมากกว่าผมเห็นสูงเต็มที่ก็สองสามชั้นเหมือนเป็นบ้านมากกว่าเนี่ยก็คล้ายๆต่างจังหวัดบ้านเรานั่นแหละนะครับโอเคนี่แหละตลาดเศร้าอู้ใหญ่อยู่คือผมว่าฝรั่งน่าจะชอบเดินตลาดอะไรแบบนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะในไทยในลาวนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเขาไม่ค่อยมีผักผลไม้แบบสีแบบเนี้ยคือผมเดินตลาดที่มันมีผักผลไม้มีครั้งล่าสุดที่โคลอมเบียให้ความรู้สึกคล้ายๆกันเลยเป็นปลาเข็ดร้อนเหมือนกันแต่ผมก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าแปลกๆกินอ่ะเพราะว่าถ้าลาบหมูผมก็หากินที่ไทยได้นะทำไมดีอันนี้แม่นยังอันนี้แม่นหมูหมูอันนี้แม่นซุปหมูวัวอันนี้แม่นควายควายอันนี้มันหางมันขาอันนี้ขาขาควายตีนตีนสบายดีอันนี้มันยังไว้ไว้ผักแม่นบ่เป็นนอไว้นอไว้ไว้สำหรับกินแม่นบ่อ๋อแกงเผานึ่งโอ้คอยบ่เคยเห็นมาก่อนคอยคนไทยคนไทยแต่บอกเคยเห็นวายในเมืองไทยไม่มีไหมไม่มีคอยบ่อาจจะมีโอเคขอบใจหลายขอบใจหลายวายครับน่าจะนอวายขอบใจนอวายครับไม่รู้เขาบอกว่าเอาไปผัดแกงขอโทษขอโทษไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้เดินตลาดนั่นแหละมันก็ดูเป็นตลาดที่ใหญ่นะดูดิน่าจะเห็นแหละเพราะว่ามันจะเป็นที่มืดแต่ว่าก็มีแสงอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีของแปลกๆเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นของที่คล้ายๆตลาดในไทยนี่แหละครับผมว่ามันจะมีของป่าในลาวที่แบบน่าสนใจวันนี้เหมือนร้านแบบของจีนอะนะครับน่าจะมาจากมณฑลยูนนานแหละเพราะใกล้กันสินค้าจีนนะปู้อันนี้แม่นยังใส่ตังใส่วัวใส่หมูใส่หมูโอเคคอยเอาลาบก็ได้ลาบอยู่ใส่ลาบนี่นั่นลาบหมูลาบควายอันไหนอร่อยกว่าลาบหมูหรือลาบควายอันตัวนี้มันลาบควายคือกันแต่มาอันนี้ดิบอันนี้ซุปอันนี้ลาบหมูคอยเอาลาบควายซุปดีกว่าโอเคเจ้าชอบกินบ่แซ่บไรบ่เขากินอันซุปเขาบ่กินอันดิบเขาบ่กินซินดิบเออเหมือนกันเขาบ่กันกินอันดิบใช่อาหารประจำชาติแม่นบ่ลาบไม่แล้วโอ้จะกี่พันเท่าไรจานนึงเท่าพันข้าวเหนียวเปล่าเอาชิมพันหาพันข้าวเหนียวก็ได้เอาเท่าใดกว่าใครเอาหาพันโบสิบพันห้าพันคอยบ่หู เจ้าตักเลยแล้วประเด็นคือผมจะกินยังไงเนี่ยเพราะเขาให้มาเป็นถุงแบบนี้นะมันเหมือนจะต้องหาร้านอะไม่งั้นคือแกกินเหรอหน้าควายดิบ
โอ้อาหารดิบจริงก็น่าจะคล้ายๆพวกแบบอาหารญี่ปุ่นอะไรตรงนี้ป่ะแต่ไม่แน่ใจผมไม่ค่อยกินของดิบที่แบบเป็นเนื้อควายมาก่อนก็เลยเอาสุกๆดีกว่าหาที่นั่งกินดีกว่าครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองลาบควายคำแรกนะเพราะว่าก็ไม่เคยกินมาก่อนนะเนื้อควายหรือเคยกินก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าไม่น่านะลองดูครับรสชาติจะเป็นยังไงตื่นเต้นนั่นนะรสชาติผมว่ามันเค็มๆกว่าเนื้อหมูบอกไม่ถูก texture ของมันดูหยาบๆกว่าเนื้อหมูหรือผมแค่ไม่ชินปากก็ไม่รู้ถามว่าอร่อยไหมมันก็เป็นความอร่อยที่แบบแปลกๆดีมันไม่ได้มีกลิ่นเตะขนาดนั้นแต่พอกินเข้าไปพอกัดเข้าไปกินมันไม่ได้เหมือนเนื้อหมูก็พอกินได้7เต็ม10สบายดีคอยไปบอเตนบอเตนโอเคครับได้เวลาย้ายเมืองย้ายประเทศด้วยสิเรากำลังจะไปจีนกันนะครับโบกมือลาหลวงน้ำทาซึ่งหลายคนอาจจะงงว่ารถไฟก็มีนะทำไมน้องไม่ไปผมอยากจะบอกว่า2เหตุผลครับแบบหนึ่งโอเคต่อเหตุผลแรกคือผมจะบอกว่ารถไฟลาวจีนมันแพงก็ไม่ได้แพงมากแต่ผมคิดว่าเขาจะเอาไว้ขายนักท่องเที่ยวมากกว่าจะเป็นคนลาวส่วนใหญ่นะเพราะว่าถ้าโดยสารในลาวเนี่ยโอเคถูกแล้วก็ไม่เต็มมาซื้อภายในวันเดียวกันได้เลยแต่ถ้าจะข้ามไปจีนเนี่ยอู้มันเต็มอ่ะพอเวลามาดูทีแล้วเวลาผมเดินทางยืดหยุ่นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้กำหนดตายตัวว่าจะไปวันไหนก็เลยเต็มนะครับผมก็เลยเลือกมาเส้นนี้แทนเพราะว่าถ้าไปเส้นนั้นเนี่ยเข้าไทยมันต้องเข้าทางสองคายใช่ไหมแล้วก็มาลาวตรงเบียงจันผมก็บางวังเบียงซึ่งคนไทยอยู่แล้วผมก็เลยมาเส้นนี้ดีกว่าปั๊มทุ่งนาไปครับไปบ่อเต็นครับดูเลยครับพอใครจีนมาเรื่อยๆรถสินค้ารถสิบล้อเพียบเลยอันนี้ก็เหมือนเป็นปั๊มจีนและคือเป็นทางลูกรังนั่นนะครับสถานีรถไฟบ่อเต็นด้านข้างหลังเป็นสถานีสุดท้ายของลาวนะครับก่อนที่จะข้ามไปจีนจริงคือก็มาได้นะเผื่อใครที่แบบว่าจองรถไฟตั๋วลาวจีนไม่ทันนะก็มาลงที่นี่ใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นรถกระป๋อรถสามล้อครับพาเราไปตรงด่านบ่อเต็นพอไปด่านบ่อเต็นเสร็จแล้วเราก็เดินข้ามไปบ่อหาแล้วกันคนไทยจะเรียกว่าบ่อหานะครับแล้วก็จะมีรถพาเราจากด่านบ่อหาเนี่ยไปใส่รถไฟบ่อหาอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นรถไฟใหม่เพื่อไปที่จอดนานว่าคุณดูง่ายสับสนใช่ไหมผมเลยคิดว่าจองตั๋วจากลาวจีนได้ทันนั่นแหละง่ายดีแต่มันจะแพงไปหน่อยแล้วดูความสองมาตรฐานนี่ครับมุมนี้นี่คือแบบอ้าวนี่ผมอยู่จีนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมหันกล้องมาทางขวาถนนเรียบจัดส่วนร้านข้างหลังมองก็เป็นร้านรถไฟครับก็วิ่งเข้าจีนไปเลยขอบใจเลยโอเคครับนี่แหละด่านบ่อเต็นฝั่งลาวนะครับแต่ดูรอบด้านดิโอ้โหธุรกิจจีนผมว่าจีนเทาอีกที่ด้วยซ้ำมั้งเนี่ยกำลังสร้างเพียบเลยหาแบบว่าเจ้าของที่ที่เป็นคนลาวไม่น่าเจอเลยนี่มันคือการล่าอาณานิคมแห่งยุคศตวรรษที่21ชัดๆดูดิครับผมว่าอีก5ปีนี่คือน่าจะมีเยอะกว่านี้นะภายใน5ปีเนี่ยสุดยอดโอเคไปครับเราไปผ่านด่านดีกว่าน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะด่านนี้ไม่น่าจะผ่านได้ง่ายๆเหมือนด่านไทยลาวนะครับโอเคครับผ่านด่านลาวมาได้แล้วก็ชิวๆเลยตามสไตล์ลาวนะด่านต่อไปนี่แหละจีนน่าจะน่ากังวลหน่อยน่าจะโดนถามเยอะเพราะว่าก็ออกมาคนเดียวเดินไปด้วยนะครับไม่มีรถไม่มีทัวร์ไม่มีไกด์เดี๋ยวจะฝุ่นข้างหน้านี่เยอะมากเลยนี่ครับเดินไปข้างหน้าประมาณ500เมตรมั้งครับก็จะเป็นด่านจีนบ่อหานนะครับโอเคครับทุกคนผ่านด่านจีนมาแล้วง่ายกว่าที่คิดไม่ถามอะไรเลยขนาดผมไม่ได้ซื้อตั๋วกลับด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้จะกลับจากจีนใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ถามอะไรแต่ก็กรอกไปเข้าเมืองตามปกตินะผมชื่อมอหันกงเออหัวชื่อจัน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 หัวชื่อจค่าโดยสารรถบัสเพื่อจะไปสถานีรถไฟ5หยวนครับก็หลายคนสงสัยว่าผมมีสัญญาได้ไงผมตัดสินใจซื้อเน็ตของ True มาดีที่ผมเปิดโรมมิ่งเบอร์ผมไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วก็ดีนะครับ
เพราะว่ามีสัญญาณจากฝั่งลาวแล้วก็พอผ่านด่านปุ๊บก็แค่สวิตช์เป็นสัญญาณของจีนแล้วก็แค่สแกนอาลีเพย์ง่ายๆส่วนนี้ครับถนนแล้วก็บ้านเมืองใกล้ๆโมหานะก็ดูสะอาดโอเคครับโอ้นี่แหละความเป็นจีนสถานีรถไฟโมหานมาถึงจนได้นะแล้วก็ผมซื้อตั๋วรถไฟเป็นที่เรียบร้อยรอบนี้ผมไม่ได้ซื้อผ่าน trip.com เพราะว่าผมว่ามันมีค่าธรรมเนียมเยอะไปหน่อยผมก็เลยซื้อผ่านแอปของรถไฟจีนไปเลยเดี๋ยวขึ้นมาให้แทนนะครับว่ามันว่าเป็นแอปอะไรสมัครก็เหมือนจะยุ่งยากนะแต่ประเด็นคือมันก็แค่ต้องยืนยันตัวตนถ้าไม่มีเบอร์จีนก็แค่ใช้อีเมลไทยก็ได้ครับที่สำหรับไฟจีนแบบใหม่ครับมีที่ให้กดน้ำดื่มด้วยคือไปจีนรอบแล้วผมจำไม่ได้อุ้ยเต็มเดือดร้อนเดือดร้อนผมจำไม่ได้ว่ามันมีทุกสถานีไหมแต่ว่าเท่าที่จำได้คือตามสถานีใหม่เนี่ยมันจะมีตู้ให้กดน้ำฟรีแบบนี้นะก็ดีครับมีน้ำร้อนน้ำเย็นมีภาษาลาวด้วยแล้วก็มีตู้ให้ซื้อน้ำชาตรงนี้นะแต่มันไม่มีชาพีชผมคิดถึงชาพีชมากๆเลยนะมันคือเมนูสุดยอดของผมเลยเวลามาจีนแล้วก็มีนี่ครับ power bank ข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องมาคืนที่เดิมก็ได้นะแต่ต้องคืนกับแบรนด์เดิมอ่ะต่างเมืองยังได้เลยย้ำนะครับทุกครั้งซื้อด้วยพาสปอร์ตเราต้องมาให้เจ้าหน้าที่แถวนี้เสมอนะเราอย่าไปยืนสแกนเองเหมือนคนจีนนะไม่ได้นะครับเราใช้แค่พาสปอร์ตเท่านั้นนะครับอย่างเดียวเลยนี่เอาเสียไปครับเราไปขึ้นรถไฟจีนในรอบกี่เดือนเนี่ยกลับมาไวกว่าที่คิดนะเนี่ยในรอบ5เดือนเองมั้งนะครับอย่างที่เห็นครับใช้แค่พาสปอร์ตต่อให้ซื้อตั๋วมาในแอป trip.com หรือว่าในแอปรถไฟของจีนเองนะก็ไม่ต้องโชว์อะไรให้เขามันจะไปขึ้นเองตอนที่เขาสแกนพาสปอร์ตเราคือคลิปจีนครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยรีวิวรถไฟจีนทั้งแบบว่ารถไฟขบวนเก่าแล้วรถไฟขบวนใหม่ไปแล้วนะก็เลยอาจจะไม่ทำละเอียดมากแล้วกันอาจจะทำอีกสักครั้งนึงเผื่อใครที่เพิ่งมาดูใหม่นะครับโอ้ก็ใหม่อะโอ้ก็ใหม่เลยอะเป็นรถไฟที่ใหม่เนี่ยห้องส้วมสบายสบายแล้วก็ไม่มีที่ฝากกระเป๋านะน่าจะต้องวางข้างบนโอเคนั่งตรงกลางขอดูก่อนว่ามีที่ชาร์จแบตไหมต้องมีสิข้างล่างนี่มีที่ชาร์จแบตด้วยอย่างที่คิดแล้วก็มีเหมือนเป็นโต๊ะวางบนปุ๊บโต๊ะกินข้าวอะไรก็ได้นะขอเราว่าเดี๋ยวตอนขึ้นมานี่มันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะพนักงานมาเขียนอาหารขายนะครับแต่ว่ารถไฟขบวนนี้คือไม่ได้วิ่งมาจากลาวนะมันจะมีแค่ประมาณขบวนสองขบวนเองมั้งที่วิ่งมาจากลาวโอเคก่อนเดี๋ยวผมบอกแผนของผมก่อนดีกว่าในเชียงรุ่งนะก็คือผมไม่มีแผนในเชียงรุ่งรู้แค่ว่ามันจะมีเป็นตลาดตอนกลางคืนเหมือนเป็นกาดหลวงอย่างนี้ป่ะภาษาเหนือเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเพราะผมเลือกที่พักใกล้ๆตรงนั้นในระยะเดินได้มีแค่ที่นั้นในหัวเลยเพราะที่เหลือมันน่าจะเป็นวัดแล้วต้องไปพรุ่งนี้แล้วผมไม่รู้พรุ่งนี้ผมจะตื่นทันไหมเพราะว่าวันนี้ก็เดินทางเหนื่อยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมออกมาจากสถานีรถไฟสี่ฉวงปันนาเรียบร้อยหรือคนไทยจะเรียกว่า12ปันนานะเดี๋ยวผมค่อยบอกทีเดียวว่าชื่อนี้มีความหมายว่ายังไงหาวิธีเข้าเมืองก่อนก็สามารถเรียกแท็กซี่ได้นะก็มีแอปดีๆที่เป็นเหมือน Grab หรือว่าเป็น Uber ของที่นี่นะแต่เราจะลองนั่งรถเมย์ไปซึ่งปกติเนี่ยเดี๋ยวให้ดูมันจะมี3แอปผมโหลดมา3แอปนะครับอันนี้ Apple มีอยู่แล้วแล้วก็มี Google Map กับไปตู้มาทีครั้งก่อนเนี่ยผมใช้ไปตู้แต่คราวนี้ผมจะใช้ Apple Map บ้างข้อดีของมันก็คืออย่างน้อยก็มีเนี่ยมันก็บอกทุกอย่างนะแล้วเป็นภาษาอังกฤษก็ดีเนี่ยเห็นไหมครับ40นาทีไปขึ้นรถบัสสาย Z88 แต่ถามว่าผมรู้ไหมว่าป้ายรถเมย์อยู่ไหนก็บ่ฮู้เหมือนกันนะทีนี้ก็มีชาวพันธ์นะเป็นประชากรส่วนใหญ่พอๆกับชาวไทยลือแต่เขาน่าจะเป็นชาวพันธ์แล้วแหละในปัจจุบันนะครับเฮ้ยดูดิมีภาษาไทยด้วยเห็นป่ะไงล่ะเฮ้ยผมว่ามันแปลกตาเพราะว่าเดี๋ยวบอกเลยก็ได้ว่าชื่อ12ปันนาก็มาจาก12,000นะก็คือคนที่นี่ชาวไทยลือในสมัยก่อนทำนา12,000ก็คือ 12,000 ไร่มั้งครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อเนี่ย12ปันนาแต่ที่คือมันเป็นเขตปกครองตนเองนะแล้วก็มีเมืองจิ่งฮงเนี่ยนะเป็นเมืองหลวงครับคนไทยรู้จักกันในชื่อเชียงรุ่งเสาหม่า成功โอ้เฮาเตอร์เซ่เซ่โอเคนั่งไป40นาทีนี่ครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงหรือคนจีนจะเรียกว่าหลานช้างแม่น้ำสายนานาชาติครับ
ดูดิเสียดายผมนั่งฟังนี้ไม่เห็นวิวอะไรให้ฟิลเหมือนเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาจริงเพราะว่าขนาดของป้าหมอมันคล้ายๆกันนี่คือผมกำลังสร้างมาอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องลงเลยคนน้องพี่ก็คือขึ้นมาใช้กันนะเพราะมันถูกสองหยวนเองสิบบาทโอเคครับถึงที่หมายอย่างถูกต้องกับการใช้ Apple Map ครั้งแรกในจีนนะมอไซค์โอเคครับเราไปเช็คอินดีกว่าหรือว่ารีวิวจากประสบการณ์ใช้งานจริงใช้ได้นะ Apple Map อีกด้วยเป็นภาษาอังกฤษง่ายสำหรับผมนะเพราะว่าจีนก็งูมาปลาอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับต้องขุดภาษาจีนมาใช้เยอะเลยใช้ว่าจะมีดูบ้านเมืองจากตอนลงรถดีกว่าโอ้ลงมามันมืดแล้วอะเดี๋ยวผมไปเก็บของแล้วก็พาไปเดินตลาดดีกว่าตอนนี้ครับทุกคนผมหาที่พักผมไม่เจอเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรสักอย่างผมจะถามสักคนนะผู้หาวิซื้อวอยู่座位身份证号码这个嗯对ได้มาแล้วครับชาจีที่ผมตามหาคิดถึงมาเป็นเวลา6เดือนส่วนตอนนี้คือไม่รู้จริงว่าจะทำอะไรที่12ปันนานะครับขนาดหาข้อมูลแล้วคือก็มีแต่วัดที่ต้องไปวันพรุ่งนี้แล้ววัดส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเสียค่าเข้าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนวัดในไทยในแง่ที่ว่าก็เดินเข้าไปได้ก่อนแล้วก็บริจาคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือมันมีค่าเข้าเพราะว่าที่นี่คือวัดมันเป็นธุรกิจแต่ว่าข้างหน้าอะไรครับเนี่ยนี่มันจีนเวอร์ชันไหนครับเนี่ยดูมีความผสมผสานระหว่างจีนแบบเก่าตึกแบบนี้นี่คือจีนแบบเก่าแล้วก็ตึกข้างหน้านี่คือเขามาลงทุนอ่ะชาวจีนนี่เป็นชาวฮั่นอ่ะคนจีนกับการร้องคาราโอเกะนี่เป็นของคู่กันจริงไม่ว่าจะไปไหนคือที่จีนเขาจะต้องมีคนร้องคาราโอเกะ KTV อะไรเงี้ยอันนั้นมันจะดาร์กไหมถ้า KTV แต่ว่าผมกำลังงงกับชีวิตอยู่นี่คือเป็นจีนเวอร์ชันไหนวะมันมีสตรีทฟู้ดในแง่ที่ว่าอากาศละมั้งอากาศที่เดินอยู่มันไม่ได้เหมือนจีนในความคิดของผมมันเหมือนเดินอยู่ในไทยคนก็เลยบอกว่าที่นี่คือเขาพยายามปั้นให้เป็นเชียงใหม่2เพราะว่าเดี๋ยวผมถ้าจะไม่ผิดนะคำว่าเชียงรุ่งที่เราจักกันในเมืองจิ่งหงเนี่ยก็คือมันมีเชียงใหม่เชียงรายเชียงตงแล้วน่าจะเชียงของใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเชียงรุ่งเนี่ยเจริญสุดก็พอดูออกอ่ะพอให้จีนเขาเข้ามาพัฒนาถ้าเราวัดความเจริญหรือว่าแบบความโมเดิร์นจากตึกอะไรพวกนี้นะโอเคตรงนี้มั้งครับโครงการที่เขาเรียกกันว่า9จอม12เชียง9จอม12เชียงใช่ป่ะน่าใช่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเรียกแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยนะเพราะว่าผมเห็นเป็นเจดีย์อ่ะมันจะมีเจดีย์อยู่อ่ะเขาบอกเป็นเจดีย์ชเวดากองแต่ว่านี่มันถนนคนเดินประตูท่าแพเชียงใหม่นี่มันกางเกงช้างวะเนี่ยกางเกงช้างไทยชัดเลยเนี่ยแล้วก็เป็นรองเท้าแบบคล้ายๆตรงประตูท่าแพที่เชียงใหม่เลยอีกอย่างนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่านี่มันเหมือนเดินในไทยก็ได้อะคือต้นไม้มาครับมันเป็นความเขียวแบบไม่ถูกอะมันเขียวที่คุ้นเคยอะมันไม่ได้เหมือนเขียวในจีนบอกไม่ถูกนะแต่ว่านี่คือจีนนะมีแต่จีนหมดเลยเพราะว่าคนที่พูดไทยได้จะมีแต่คนแก่ไปแล้วที่เป็นชาวไทยลือนะครับแล้วไม่น่าจะอยู่อาศัยในจิ่งฮงส่วนใหญ่คือจิ่งฮงเนี่ยปัจจุบันคือมีแต่ชาวจีนฮั่นเข้ามาอยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่แล้วผลักดันให้กลุ่มไทยลือเนี่ยที่พูดภาษาไทยอย่างน้อยก็อยู่ในแขนงเดียวไทยนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยไปแล้วนี่แหละถนนคนเดินเรียกว่าถนนคนเดินไปแล้วกันนะซึ่งถามว่าผมจะกินอะไรก็คงอะไรก็ได้ที่มันแปลกๆหรือไม่ก็หม่าล่าแล้วกันหิวมากกลายเป็นว่าเจดีย์นี้ดูไม่เข้ากับสถานที่เลยก็ลองดูดิเดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปข้างล่างนะไม่แน่ใจว่าเดินลงไปได้ไหมเคยชื่อผู้เปล่ามาชื่อผู้เปล่ายังไม่รู้ว่าวิซินวิซินไม่มีวีแชทอะมีแต่อาลีเพย์อะเขาไม่ได้อะเอาเป็นว่าผมมาอัปเดตให้นะเมษายน24คนที่จะเข้าได้ต้องมีวีแชทนะหรือก็คือวิซินของจีนนั่นเองโอเคงั้นก็เดินอยู่ข้างนอกก็ได้นะนี่ชื่อฉันมาย่าเบอร์จ้ะย่าเบอร์จูโร่นิวโร่ย่าโร่ใช่ย่าเบอร์ย่าเบอร์ย่าไม่แน่ใจเอาวายวิกเกอร์วายวิกเกอร์โอ้นี่คืออะไรอ่ะเหมือนผ้าพันแผลเลยลองกินผ้าพันแผลก็ได้วายวิกเกอร์วายวิกเกอร์วายวิกเกอร์อะไรเดี๋ยวต้องมา
不用了，不用了。Sushi， 好的好的。我妈妈可以用了，我妈妈是来呢，但是รสชาติจริงจัดอะไม่ได้เหยียดนะแต่ว่าตัดเข้าไปคำแรกคือมันมีกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นเครื่องเทศดำแล้วแบบในหัวคือแบบแบบตลาดจีนแดงๆไข่หมูอะไรพวกเนี้ยชัดเจนก็คือทั้งตลาดผมว่าเขาขายคนจีนชัดเจนมากเลยนะแม้ว่าบรรยากาศมันจะก็ใช่อ่ะเออหลายคนบอกว่าเหมือนเชียงใหม่เหมือนผมเดินในไทยก็เหมือนจริงๆอ่ะแล้วคือไม่มีน้องให้ต่างชาติเลยสักคนครับเพราะว่าอุปสรรคเรื่องภาษาแหละนะครับไม่อะไรอ่ะตรงนี้คือเขาปิดถนนเลยเหรอครับเนี่ยดูดิมีแต่คนเดินน่าจะเป็นถนนคนเดินนะครับเออลืมออกไปที่เขาจัดงานสงกรานต์ด้วยนะจำไม่ผิดนะข้อมูลเมือง12ปันนานี่น้อยมากมณฑลสิมณฑลนะครับคุณว่าจะมีคนไทยไหมคือเส้นเนี่ยคนไทยมาเที่ยวเยอะมากนะทัวร์ไทยอะไรเงี้ยบางคนก็ขับมอเตอร์ไซค์มาขับรถเป็นทัวริงมาแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนก็ว่ากันไปแล้วแต่วันหยุดของคนนะเพราะว่าจีนเขาฟรีวีซ่าไงมันก็ง่ายใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะเจอคนไทยหรือไม่ก็เจอคนที่พูดภาษาไทยได้ที่นี่เดานะแม้ว่าเอาจริงคือที่นี่ส่วนใหญ่ปัจจุบันจะมีแต่ชาวจีนฮั่นไปหมดแล้วนะครับแล้วชาวที่ไทยลื้อที่เคยอยู่อาศัยส่วนใหญ่ถูกผลักดันเป็นชนกลุ่มน้อยไปแล้วแต่ไม่เหมือนชุดไทยเลยอันนี้เหมือนเป็นส้มตำเลยใช่ปะแต่ว่าไม่คุ้นกับหรือไม่ก็ยำสักอย่างนี่ฮาวจุ้ยฮาวเตอร์ชื่อฉันมั้ย自己选就是你想要什么你自己选我要问个这一百个我要这个这个算了因为这个的话就所有这些都在了这个很好就辣椒叶吗一点了一点点了กินส้มตำในจีนนะครับใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นผักอะส้มตำอะใช่ชัดๆแต่นี่มันส้มตำชัดๆเลยนะพูดไทยตะกี้ครับครับตะกี้พูดไทยพูดทำอะไรก่อนพูดอะไรพูดอะไรพี่เป็นคนไทยหรือแมนบอกแมนอ๋อโอเคนี่แหละคือความงงครับผมนะครับน่าจะงงๆอยู่เพราะผมก็งงๆว่าผมจะพูดภาษาอะไรดีเสียๆโอเคส้มตำไทยสไตล์จีนไม่รู้อ่ะคิดว่ามันน่าจะสลับกันมากเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยบรรพบุรุษให้มาแค่ยีนกับหน้าลักษณะภายนอกใช่ไหมไม่ได้ภาษาก็เหมือนกับคนนี้นี่ปะเพราะว่าคนนี้ก็คือลักษณะหน้าตาก็คล้ายคนไทยในแต่ตาผมนะแบบชาวภาคเหนืออย่างเงี้ยแต่ว่าพูดจีนกันกลิ่นนี่คือแบบยำอ่ะยำพี่กระเทยอ่ะแต่เหมือนส้มตำนี่คือมีแต่ผักนะครับไม่เห็นเนื้อเลยอาจจะถ้าจะต้องซื้อเนื้อเพิ่มก็ราคาน่าจะแพงขึ้นครับ40หยวน35หยวนประมาณนี้เพราะอันนี้มันแค่20หยวนเนี่ยนะครับเป็นยำรวมมิตรพี่กระเทยเขินห่าวชื่อตันชื่อไทล่าเลยไทล่าเลยตุ้ยโอเคไปหาอะไรเย็นๆกินอีกไหมผมอยากกินเนื้อก่อนนะเป็นหม่าล่าก็ได้นะหม่าล่า12ปันนาแล้วเดี๋ยวก็หาอะไรเย็นๆน้ำเย็นๆกินเพราะว่าเผ็ดโอ้ร้านนี้มีภาษาไทยครับปลาหมึกเหล็กแล้วอะไรไม่รู้นะเขาน่าจะพูดไทยได้เพราะฉะนั้นลองกินดูก็ได้นะปลาหมึกโอ้ชื่อไทยกดนะ你是泰国的泰国人对对你想要吃这个吗这个阿姨你点对吗来阿姨告诉你这个吧这就是那个这个好的不用了就这一个对อันเดียวพอแล้วนะอันเดียวก็25หยวนแล้วโอเคอย่างนั้นก็ได้กินนะสนใจอ๋อมาดูเขาทาบรัวเขาทาบอย่างนี้เหรอคือปกติอยู่ไทยใช่ไหมผมไม่ได้อยู่ไทยนานอ่ะเต็มที่คืออยู่แค่เดือนหนึ่งเวลามาขอวีซ่าก็กินแต่เมนูเดิมๆคณะหมูกรอบอะไรที่มันเป็นผัดกะเพราไม่ค่อยได้กินซีฟู้ดเท่าไหร่เลยอันนี้นับไหมปลาหมึกมีหนึ่งชั่ว
泰语吗？但是泰语啊，泰语，泰语，这就叫泰语，把又叫泰语，泰语。哦，老了，他妈不泰语了。怎么录啊？还没他们拜拜呢，还呢？这个中文，这个说啊，这咋说？说这叫鱿鱼，鱿鱼，鱿鱼，鱿鱼。这个叫鱿鱼，鱿鱼，鱼，鱿鱼。啊，我知道了。谢谢，谢谢。二十，你能给我这个吗？多谢多谢，这个再见啦。OK， 阿妈在地长，ลดให้ห้าหยวนนะครับ。เดี๋ยวไปหาที่นั่งกินดีกว่า冰淇淋นี่เคยเต็ม。冰淇淋。冰淇淋。อาจารย์นั่งกินกันตรงนี้ได้แล้ว。ตรงนี้เขาปิดถนนเหรอ？อ๋อไม่ได้ปิดถนนนะ。ก็มีรถวิ่งอยู่。น่าจะนั่งกินหมึกย่างแล้วก็กลับแล้วมั้งครับเพราะว่านี่คือจะห้าทุ่มแล้วนะ。แต่โคตรคึกคักเลย。นี่อะไรครับเนี่ยขายแล้วครับขายเฟอร์รารี่ใครอ่านจีนบอกได้นะป้ายขายหรือเปล่าเพราะมันเหมือนบอกเบอร์โทรเลยแล้วก็ให้สแกนวีแชทไม่ก้อนสิไม่ก้อนสิเสียเสียโอเคคิดว่า12ปันนาน่าจะประมาณนี้ผมไม่แน่ใจไงเลยบอกไปก่อนปิดคลิปไปก่อนเผื่อพรุ่งนี้ตื่นสายนะเพราะพรุ่งนี้ผมก็จะย้ายเมืองแล้วนะครับโอเคหลบรถก่อนอู้รถเยอะมากเลยนี่ขนาด5ทุ่มครึ่งนะอย่างหนึ่งที่ผมชอบในจีนนะก็คือแป๊บนึงแป๊บนึงตรงนี้เสียงดังด้วยอย่างหนึ่งที่ผมชอบในจีนนะเดี๋ยวผมขอแทรกก่อนจุ๊บจุ๊บอย่างหนึ่งที่ผมชอบในจีนก็คือเดินตอนกลางคืนอ่ะผมว่ามันปลอดภัยนะปลอดภัยมากๆเลยเป็นประเทศไม่กี่ในประเทศที่ผมรู้สึกว่าผมสามารถเดินคู่ตอนกลางคืนกลางถนนแล้วก็อาจจะตั้งกล้องวางกล้องเฉยๆก็ค่อนข้างปลอดภัยอ่ะนะครับส่วนตอนนี้คือเดี๋ยวหาที่กินปลาหมึกก่อนรสชาติผมกินไปตะกี้นี้ประมาณ2-3คำก็คืออร่อยนะครับแล้วก็พริกแล้วก็พวกพริกผักก็อร่อยเสียโอเคสวัสดีครับทุกคนแป๊บนึงตะกี้นี้คือผมสแกนจ่ายอาลีเพย์ไม่ได้เขาก็เลยให้นั่งฟรีนะอาจอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคอาจอยู่ผมพาทุกคนมากินของไม่ชื่อของเมืองเจี้ยนสุยครับลืมบอกไปตอนนี้อยู่เมืองเจี้ยนสุยมณฑลยูนนานครับแต่ไม่รู้จะสั่งยังไงเหมือนกันดูเป็นร้านโลคอลอยู่ผมก็เดินเข้ามานี่ฮะ有没有锅小米线锅炒米线锅小米线牛肉牛的我们是牛的锅炒米线我要是一个有几块的有十二块十五块啊十五块哦看到了长得嘛十八元呢对哟呀呀呀哦太对了太对了ไปดูดิเนื้อคือผมสั่งเป็นหนิวโรอยู่ไหนก็ไม่รู้กินไปแล้วมั้งนี่ไงเนื้อวัวอร่อยอ่ะส่วนถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทำไมมันถึงขึ้นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนคือก็มีผู้สาวอยากจะทำอาหารไปให้แฟนแล้วคือแฟนอยู่ไกลไงทำงานไกลแต่มันต้องแยกถุงแยกเส้นหิ้วข้ามสะพานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวไปถึงจะไม่อร่อยจะเชื่อดอะไรอย่างใช่ไหมครับก็เลยคิดคนวิธีในการเอาน้ำมันเนี่ยใส่เข้ามาพอน้ำมันกับน้ำเวลาอยู่ในซุปมันจะแยกชั้นกันใช่ไหมมันก็เลยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะทีเด็ดเคล็ดลับนะครับของก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานคือน้ำมันจะเยอะมันจะเยอะมือเนี่ยเดี๋ยวดูดิแต่จริงผมว่าอาหารจีนเป็นเส้นเมนูซุปนี่คือน้ำมันมันเยอะอยู่แล้วนะพริกเผาอะไรพวกนี้不好意思这个臭豆腐吗我可以吃吃吗多少钱这个是五块钱十个5.10 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 10
แล้วทุกคนลองสังเกตนะครับที่นี่คือไม่มีช้อนให้นะจะมีแต่ตะเกียบดูดิมีแต่ตะเกียบนะครับสาเหตุที่มันฉะนั้นเพราะว่าเขาไม่นิยมสดน้ำซุปกันคล้ายๆน้ำซุปหม่าล่าที่คนไทยชอบสดกันแต่คนจีนเขาไม่สดกันนะครับเขาเลยไม่มีช้อนให้โอเคครับอิ่มเสร็จแล้วก็ออกเดินทางได้แต่ถามว่าผมว้าวมาอยู่เมืองนี้ได้ไงผมนั่งรถไฟมาจาก12ปันนานะครับมาเมืองเจียนสุยเพื่อต่อเป็นทางผ่านครับเพราะวันนี้ผมพาทุกคนไปนอนชนบทจีนไม่รู้จะเรียกชนบทได้ไหมเพราะมันเป็นสถานท่องเที่ยวแบบยูเนสโกเลยนะของจีนแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าก่อนนี่ครับเมืองโบราณเจียนสุยมันตรงนี้จะเป็นหอคอยสักอย่างบางคนก็เรียกเป็นลิตเติ้ลเทียนันเหมินอ่ะก็คือเทียนันเหมินน้อยครับสร้างก่อนจัตุรัสเทียนันเหมินที่ปักกิ่งเกือบ600กว่าปีโอเคเรียบร้อยคือจะบอกว่าผมไม่ได้อัดเลยบนรถไฟที่12ปันนามาที่นี่นะเพราะมันคือรถไฟขบวนเดียวกับที่ผมนั่งจากบ่อหานนะครับมา12ปันนาวันนู่นแล้วมันก็ดูซ้ำๆไม่หมดอะนะครับว่าเมื่อไหร่นั่งรถไฟขบวนธรรมดาของจีนขบวนเคเงี้ยมันค่อยอัดดีกว่าซึ่งคิดว่าเร็วๆนี่แหละเพราะเดี๋ยวโอ้โหจีนมันกว้างเดี๋ยวผมต้องไปเยอะกว่าจะถึงชายแดนจีนกับประเทศไทยแต่ให้ดูหอคอยอีกรอบดีกว่าใหญ่เหมือนกันนะปีนขึ้นไปได้เหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าค่าเข้าเท่าไหร่อ่ะมันต้องมีค่าเข้าอยู่แล้วส่วนนี้คือบริเวณรอบด้านเมืองเก่าเจียนสุยคล้ายๆฝูหลงเจิ้นเหมือนกันนะในแบบฉบับที่ยังไม่แมสคือนี่ขนาดผมมาจีนรอบที่2ใช่ไหมผมยังรู้สึกว่ายังไม่ชินอย่างหนึ่งเลยก็คือมันไม่มีสะพานลอยนะครับแล้วส่วนใหญ่คือจะเป็นทางม้าลายแต่ตรงนี้ไม่เป็นทางม้าลายแล้วเขาข้ามกันยังไงเนี่ยเพราะว่าน่าจะใช่เป็นกงเจียวชิจ้านนะสายรถบัสมันหมอชิดสองมากเลยดูดิพอพ้นจากโซนเมืองเก่ามาก็คือจะเป็นโซนเมืองใหม่อ่ะคนก็ทำมาหากินกันอ่ะข้ามวันนี้เหรอเขาก็ข้ามตามเขาอ่ะดูรถก่อนโอเคลุงรอผมด้วยนี่ฮาวะขอยาวชีชีชื่อเปียวหยวนหยางนันซ่าหมายเปียว今天多少钱呢？31นี่ครับทุกคนเจอปัญหาจ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นทางแก้ที่2คือเงินสดครับเคยหมายสิ้นจินมาเพราะว่าบางทีมันก็ไม่เวิร์กนี่นะก็เลยต้องมีเงินสดเดี๋ยวรู้สิผมจะให้แบงค์50ไปเขาจะมีทอนไหมคือคนไทยชอบบอกว่าเขาไม่มีทอนกันใช่ไหมแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องทอนอ่ะมันก็เป็นระบบการจ่ายเงินเหมือนกันมันก็ผิดกฎหมายนะทำไมทอนเงินเห็นไหมเขากำลังทอนเงินให้ผมอยู่ซีซีอาร์เหมือนซื้อตั๋วรถบัสที่นี่คือก็ต้องทำเหมือนสถานีรถไฟอ่ะคือผมก็ไม่เคยขึ้นรถบัสจีนมาก่อนนะแล้วคือผมต้องให้ผู้เจ้าเขาไหมเนี่ยหรือว่าสแกน QR code อย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยเหมือนสายรถไฟจริงด้วยพี่เสียก็คือต้องผ่านการสแกนแล้วก็กระเป๋าทุกอย่างตันซากงเจียวเจ้าหน่ะลี่ชื่อน่าจะออกมาเต็มนะโอ้นี่เหรอรถปัจจีนไม่เคยขึ้นมาก่อนจริงๆนะที่ไม่ใช่เป็นรถเมียแต่น่าจะใช่นะออกมาเต็มนั่งตรงไหนก็ได้หรือมั้งคือถ้าตัดป้ายที่ต่อไปผมว่าอยู่ทางตอนเหนืออยู่ทางอีสานของไทยเอาจริงตรงนี้มันก็ไทยลาวเพราะว่ามันก็ใกล้ชายแดนใกล้ชายแดนลาวเวียดนามนะตรงทางใต้ตรงนี้นะครับผมว่าเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ได้เชื้อชาติสิหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดแล้วนะครับยูนนานพ่อๆกับซินเจียงเลยแต่ตรงหนทางคือดีเลยนะครับมุ่งหน้าสู่หยวนหยางมีทั่วประเทศครับคือปกติเวลาไปประเทศอื่นเขาจะทำถนนแบบอ้อมภูเขาใช่ไหมแต่เทคโนโลยีที่จีนคือเขาน่าจะล้ำหน้าไปไกลแล้วครับขุดเจาะเข้าไปในภูเขาเลยไม่ได้แค่ถนนนะว่ารถไฟอุโมงค์รถไฟนี่ก็มีเยอะอุโมงค์เยอะมากมันในอุโมงค์จะมีข้างๆบอกเรื่องเล่าของพื้นที่ตรงนี้สวยดีเจลี่เจลี่
好的好的ถึงแล้วทุกคนหัวก็เซอร์หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะสะพายกระเป๋าก่อนเพราะว่าต้องไปต่อรถอีก2ต่อเนี่ยว่ะ我去元阳新街新街这新街这对跟我来多少钱呢学费多少钱十块二十块哦太贵了太贵了我本今天出多少你出多少啊ต่อรถไปอีก20หยวนนะครับเอาใช้ใช้กูละเหมือนที่เขาก็เรียกผู้โดยสารเรื่อยๆนะเพราะว่าข้างหลังผมมันยังนั่งได้อีกทีหนึ่งก็ดีนะเพราะว่าผมไม่อยากได้เป็นแท็กซี่แบบว่าไพรเวทคนเดียวน่าจะแพงอ่ะนั่งไปประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรขนส่งสาธารณะมั้งครับมินิแวนกึ่งแท็กซี่แบบนี้ในการไปสินเจียมั้งครับพี่มาอีกตัวสิว่าคือเชื่อใจทุกคนดินเจ็บเขาพูดไหมตัวสู้นั่นคือที่ที่ผมกำลังจะไปซึ่งมันก็ต้องนั่งปิดตอนนี้คือผมถึงซินเจียแล้วนี่คือเมืองคือผมต้องบอกกันว่ายวนหยางเนี่ยมันเป็นผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะมันเป็นเมืองบนภูเขาแต่ประเด็นคือมันก็แยกเป็นโซนเมืองเก่ากับเมืองใหม่เมืองใหม่จะอยู่ตรงหนานซานนะครับอยู่ต่ำกว่าซินเจียแล้วที่จะไปเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านผู้เก่าเล่าจ้าอยู่ในสุสานเป็นจุดชมวิวน่าจะต้องลงตรงนี้แล้วมั้งครับดิฉันที่สุดท้ายวันที่对苏啊，怎么去？住这种谁啊？住这种谁？等这里，等这里。对苏啊？对苏，对对。ก็เจ็คนขับเขาบอกว่าให้ผมมารอรถเป็นมินิแวนเหมือนแบบเนี้ยนะครับที่จะไปโตอิซูก็มีหลายคันเลยแล้วก็มีคนท้องที่มั้งครับเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่มันคือตรงไหนของหมู่บ้านซินเจียนะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นบนภูเขาอะทุกคนน่าจะเห็นนะพิธีชาวบ้านจัดอะนะครับโอเคเรามารอรถดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สี่โมงครึ่งนั่งเวกประมาณชั่วโมงรวมรอรถด้วยน่าถึงตอนประมาณหกโมงสักคันตรงนี้แหละนะครับขอติดรถไปด้วยจิ๋วเตี้ยนะ20 15 15可以吗15不可以20就刹车นั่งเบ็ดข้างหลังแล้วใช่哪里好的好的นั่งตรงนี้เหรอ这个不是坐这里好的好的OK Hello 你好你好ไปครับนั่งปีประมาณ50นาทีชิมังะอากาโนทอสุดยอดโอ้ผมชอบมากเลยครับนั่งกันแบบว่าอบอุ่นแบบนี้ตอนนี้คือเมารถไม่ไหวแล้วอยากออกมายังเหลือตั้งครึ่งชั่วโมงนะอยู่ตรงที่พักโอเคถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมลงรถก่อนอย่างทุลักทุเลโอ้รถมาโอ้มีควายข้างหน้าสาว微信吗没有我没有微信呢我扫支付宝可以吗支付宝吗我没有那你给现金吗可以现金可以雪木银行过去那一家雪木银行过去那一家啊好的啊好的啊那里也楼梯可我明白了我明白了哎好的谢谢啊谢谢啊多谢啊เอาจอดให้ผมไปที่ทางนั้นครับนะครับคุณเจี๋ยเจี๋ยใช่ปะพี่สาวภาษาจีนเจี๋ยเจี๋ยเพราะว่าถ้าพี่ชายแบบโบรก็คือเกอนะครับเดี๋ยวผมต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วก็ลงไปโอ้โหนี่มันยังเกอคือ12ปนาใช่ไหมอันนั้นคือเชียงใหม่ตรงตัวเมืองอันนี้เหมือนมาพักตามแบบว่าแม่กำปองปะนั่งมา5ชั่วโมงโอ้ที่นี่แน่นอนครับที่พักผมถามว่าผมรู้ได้ไงนี่ฮะ K2 มันคงไม่มี K2 หลายที่หรอกนะครับตรงนี้ใช้คำอะไรดีพิธีชาวบ้านแล้วกันทำไมมันเงียบขนาดนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะหยวนหยางผมว่าคนไทยหลายคนก็น่าจะรู้จักนี่ครับแล้วชนเผ่าฮานี่นี่ครับออกเสียงว่าไงอ่ะฮานีฮานีฮานี่ HANI อ่ะผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าไงนะก็คือประกอบอาชีพเป็นชาวนากันนะแล้วเขาก็จะเทน้ำให้มันท่วมแปลงนาใช่ไหมแล้วมันก็แบบเกิดเป็นภาพสวยงามตรงนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่มันจะมีจุดชมวิวเพียบเลยนะมีทั้งจุดชมวิว
พระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกซึ่งเดี๋ยวนี้ผมพาไปวันนี้ผมขอไปเช็คอินก่อน Why is it so quiet? Like no yeah, tourists at all? Not the passport there? Yes, my passport. Okay, thank you. Oh, Frankie Thai. และแน่นอนครับมาคนเดียวก็นอนโฮสเทลไปเขาบอกว่าผมนอนเตียงไหนก็ได้ที่ว่างผมนอนเตียงล่างเลยละกันเพราะว่ามันใครมันจะไม่อยากนอนเตียงล่างบ้างนะครับเรามาดูห้องน้ำดีกว่าผมรู้สึกว่าถ้าคืนเราประมาณ190ลืมออกไปมันน่าจะเป็นส้วมหลุมนะนี่ครับส้วมหลุมในตำนานสุดยอดนี่คือถือว่าสะอาดนะผมว่าเพราะว่าที่อาบน้ำอยู่ตรงนี้บางที่คือที่อาบน้ำคือประมาณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ยืนอยู่บนส้วมหลุมเลยแบบนี้คือยังโอเคสะอาดเนี่ยเป็นห้องน้ำจีนแบบเก่าที่สะอาดนะครับ免费的吗哦那过观景台吧嗯免费收钱他那儿明天早晨不是看日出吗嗯好的看日出靠着他那儿有条路下一下那个坡那儿正好能看日出我去过泰国เขาหน้ากำลังจะเปิดให้ดูว่าเคยไปเที่ยวที่ไทยมาพอผมบอกว่าผมมาจากไทย什么时候什么时候2014啊你一个人一个人对对一个人我的中文不太好哎行可以的可以的还好谢谢不好意思据点在哪里啊据点金田啊是啊对对那边去那边去那边看的啊，好的好的，你是哈尼吗？对啊。啊，谢谢。ข้างหน้ามั้งครับน่าจะเป็นจุดชมวิวแบบเสียเงินเพราะว่าลืมบอกไปจุดชมวิวที่นี่ครับที่ยวนหยางผมเดินกลางถนนไปไม่รู้นะแต่มันไม่มีรถไม่มีคนเลยนะเพราะฉะนั้นถนนนี้เป็นของผมมันปิดแล้วอ่ะนะครับเนี่ยผมเห็นรถจอดอยู่เขาว่าไม่ให้เข้ามันเป็นจุดชมวิวที่เสียเงินผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแต่มันจะมีจุดชมวิวสำหรับไล่ข้าวเนี่ยประมาณ 4-5 ที่นะแต่ว่าจ่ายทีเดียวก็คือ70หยวนมั้งครับแล้วก็เข้าได้ทุกที่เลยครั้งละรอบเนี่ยเขาปิดแล้วอะเพราะฉะนั้นไว้ไปหลังแล้วกันเพราะผมพยายามจะหาจุดชมวิวที่ฟรีตรงนี้ก็สวยนะที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมวิ่งพาทุกคนไปดูดีกว่าภายในเวลา5วิ1 2 3 4 5โอ้ต้องเป็นบัสสต็อปด้วยเผื่อแบบว่าใครจะมาขึ้นนะแล้วใครจะมาขึ้นนะนอกจากผมเกิดผมจะมาขึ้นตอนขากลับหรือว่าไปเที่ยวอื่นนะแม้ว่ามันจะใช้ว่าบัสสต็อปแต่จริงๆคือมันเป็นมินิแวนนะครับโอ้สวยปะเดี๋ยวปีนให้ดูหน่อยปีนได้ปะวะโอเคปีนได้แล้วเนี่ยก็สวยอยู่นะชนบทจีนแล้วก็แปลงนาต่างๆแต่อย่างที่พี่เจ้าของโฮสเทลบอกครับเขาบอกว่าอะไรนะไม่ใช่หน้าไฮซีซั่นแล้วครับตอนนี้ต้นเมษานะแต่มันก็สวยอยู่นะมันน่าจะมีจุดที่สวยกว่านี้แล้วก็ฟรีส่วนนี้มันหมู่บ้านร้างชัดๆแต่คุมโทนนะครับคุณลองดูดิมันไม่ใช่อิฐสีส้มอิฐอะมันเป็นสีแบบบอกไม่ถูกอะสีเหมือนตึกตามตอนออกกลางแต่นี่คืออยู่ใกล้ไทยมากเลยนะใกล้ไทยนิดเดียวเองบางคนก็ขับรถมาเองก็ได้นะแต่ตึกนี้สวยดีอะคลาสสิกอะเอาจริงเหมือนตึกตอนออกกลางมากเลยผมว่าตรงนี้ทุกคนฟรีเนี่ยเวลาใครขับรถมาใช่ไหมแล้วไม่อยากเสียเงินเป็นค่าเข้าจุดชมวิวผมว่าจริงๆอ่ะก็จอดรถประมาณตรงเนี้ยฟรีแล้วก็เดินเข้าไปก็ได้นะดูดิมีพื้นที่เป็นของตัวเองอ่ะพื้นที่ส่วนตัวมากเลยอ่ะไปดูดีกว่าซู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 เออฉันมั้ย我有酒店酒店啊酒店哦酒店多一宿，多一宿，多一宿住个。我酒店嘛，酒店。啊，很好。哦，เขาล้างจานกันตรงนี้ด้วยเหรอ？อ๋อร้านอาหาร，吃饭呢？嗯，谢谢，再见啊。ภาษาจีนก็ได้แค่นี้เอ้ยคนเยอะมากเลยนะน่าจะเป็นร้านดังอ่ะแต่ว่าเขาล้างจานกันหน้าร้านอย่างนี้เลยนะครับตอนแรกก็ว่าจะว่ากันใหม่วันพรุ่งนี้ตอนสายพาทุกคนเที่ยวใหม่แต่ว่าพาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนกลางคืนดีกว่าตอนที่3ทุ่มแล้วผมหิวน้ำแหละไม่ใช่อะไรอุ้ยไฟฉายสองหน้ามองไม่เห็นทางตกบันไดนะมาดูซิว่าในหมู่บ้านไกลพื้นที่แบบนี้จะมี
ชาพีชตัวที่ผมชอบไหมประเด็นคือร้านขายของชำอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะอันนี้คือผมเดินลงมาเรื่อยๆจากที่พักนะครับเจทูแล้วก็เป็นบ้านคนบ้านชาวฮานี่เดี๋ยวหันกล้องแบบนี้บ้างเห็นปะมันจะมีเหรอร้านขายของชำผมมาอยู่ที่แห่งคนไหนบนโลกของจริงเฮ้ยนี่ไงเจ๊เกอร์ฉันมาเจ๊เกอร์ซาคอยชิลิพีซื้อควายฉาเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก็ได้ครับไม่เคยกินเหมือนกันซื้อควาย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 อ๋อโคครับอ่าหัวผู้สีฮวนโคโคคาโคล่าหัวผู้สีฮวนนี่สีฮวนอ่ะนี่สีฮวนมั้ง不是啊我要这个这个这个一个一个好四块钱四块嗯And 水水水哈哈啊啊多少钱这个是八块八块四六块四六四六哎啊ก็สวัสดีครับจากตอนบ่ายของอีกวันนึงเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนเดินลงมาชมหมู่บ้านที่ผมลงมาซื้อของเมื่อวานนะตอนกลางคืนผู้เก่าเล่าใจไปดูกันว่ามันเป็นยังไงตอนกลางวันนะจะเห็นวิวเลยมั้ยส่วนนี้ก็ห้องน้ำสาธารณะกลางป่ากลางเขาที่ผมเข้าไปล้างมือมาเมื่อกี้นี้นะทุกคนอยากเห็นมั้ยเออพาทุกคนดูห้องน้ำสาธารณะหน่อยดีกว่าคือจริงมันก็สะอาดนะไม่มีคนใช้เลยครับน่าจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยห้องน้ำชายมีโถฉี่แล้วก็มีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีนี่ทุกคนพร้อมนะมันก็เป็นส้วมหลุมอะแต่คือผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงต้องทำเป็นส้วมหลุมมาตั้งแต่ก่อนนะอาจจะเพราะว่ามันถูกนะครับส้วมหลุมแต่จริงผมว่าระดับประเทศจีนต่อให้เป็นสมัยก่อนชักโครกมันก็ไม่น่าแพงนะอันนี้ใครรู้ก็บอกทีน่าจะเป็นเรื่องของความถูกแต่เนี่ยครับผมเดินลงมาเป็นหมู่บ้านโอ้ยนี่คือมันก็เหมือนมัชรูมวิลเลจนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นผมจะพาทุกคนไปมัชรูมวิลเลจก็เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับแต่ถ้าที่ดูด้วยสายตาคือเหมือนเขาปรับเนี่ยมีก่อสร้างให้เลยปรับมาเป็นเกสต์เฮาส์มาเป็นโรงแรมนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นเกสต์เฮาส์ป่ะเนี่ยเพราะมันดูใหม่กว่าเยอะเลยนะครับสำหรับหมู่บ้านเชิงหุบเขาสำหรับชาวฮานี่ตรงนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมาคือหมู่บ้านตรงมัชรูมวิลเลจจะดูเก่ากว่านี้ตรงนั้นคือคนส่วนใหญ่จะทำอาชีพเป็นชาวนาเจอควายครับอันนี้คือถือว่าตัวใหญ่ไหมแต่ขนมันดูร่วงอ่ะเออนะครับก็ดูเป็นวิถีชาวบ้านดีเพราะเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นชาวนาโอ้ตัวนี้ก็สวยเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านตรงนี้นะครับคือมันมีจุดชมวิวฟรีเพียบอ่ะถ้าไม่อยากเสียเงินประมาณ70หยวนนะเพื่อจะไปเป็นค่าเข้าไปยังวิวพอยต์ประมาณ4ที่นะแต่คือถ้าใครมาแล้วก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเราสามารถเห็นอะไรสวยๆฟรีแบบนี้ได้ทุกที่อ่ะข้างทางมีหมดเลยนะครับแต่ว่ามันต้องมาช่วงมกราคมพามันครับมันถึงจะเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วไร่นามันจะสวยกว่านี้นะไม่แน่ใจนะเพราะว่าเอ้าฝั่งนี้ก็สวยนี่ฝั่งนี้สวยกว่าอีกเออมันต้องเขียวๆแบบนี้สิมันจะสวยนี่มันบาหลีนี่你营业吗？营业。啊，好的。热豆腐。豆腐。热豆腐。可以。嗯，很好吃吗？哎，好吃，可以吃饭的话可以吃，蘸这个吃。他刚刚点豆腐，对不对？哈。卢卡靠哈。你好。OK， 我们上边。ถามว่าผมรู้ได้ไงผมสั่งเมนูนี้ไปผมใช้ Google ภาษาสแกนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นจูโร่กับเห็ดอะนะครับ38หยวนเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าทำไมราคาอาหารที่นี่ถึงแพงนะครับเพราะว่าเขาให้มาเป็นใหญ่อะใหญ่มากนะครับอาจจะเป็นเรื่องของค่าขนส่งด้วยเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางป่าเขานี่ครับจริงด้วยแสดงว่าแปลภาษาแปลถูกผัดเห็ดกับหมูก็คือให้มาเป็นกับข้าวใช่ไหมเดี๋ยวดูข้าวนะข้าวนี่มาเป็นกระตักเสียๆแหนบ้างให้มาเป็นจานกลางอย่างเงี้ยปกติบ้านเราเวลาแบบสั่งเป็นกับข้าวคือกินได้เลยใช่ไหมในนี้อันนี้คือให้มาแบบเป็นกระติบแล้วเราก็ต้องมาตักใส่ถ้วยทีตรงนั้นทำนะครับเพราะว่ามันเป็นร้านสไตล์โต๊ะจีนแค่จะบอกว่าเวลาที่ได้กินอาหารที่มันคล้ายๆประเทศไทยเมนูผัดอะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ย
เลยรู้สึกดีมากเพราะว่ายังไงยังไงผมว่าอาหารไทยก็อร่อยอะหลากหลายนะครับทำถึงเล็กแล้วอร่อยมากนี่เหรอวะว่าชื่อโมกุซุน对对阿可对对阿泽科对多少钱呢你一个人吗一个你一个人哦一个人哎呀啊我可以等选课我可以等选课你一个人给30块我送你过去30块哦太贵了啊一个人30块我现在就送你过去了5块哦5块不行啊没关系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 谢谢你好啊，我是阿可是。阿泽库吧。对，蘑菇笋。哦。蘑菇笋要多少钱呢？10块。Hello， 你好。สวัสดี。ตอนเย็นครับเพราะว่าตอนนี้คือ4 โมงแล้วผมพาทุกคนไปหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านของชาวฮานี่นะครับนั่งรถไปประมาณ10 นาทีเดินไปชั่วโมงนึงแหละแต่เดินไปไม่ไหวนะก็คิดว่าน่าจะยังทันนะครับก่อนที่หมู่บ้านเขาจะปิดคือนี่ก็เป็นวิธีการโดยสารของผู้คนที่อาศัยบนภูเขาตรงนี้นะก็คือเป็นรถปกตินี่แหละแล้วก็มายืนริมถนนแล้วก็โบกรถเอานะครับค่าโดยสารก็แล้วแต่สถานที่เพราะว่าหมู่บ้านมันกระจายนะครับเจ๊เจ๊นะโอเคครับถึงแล้วเจ๊นั่งมาประมาณ10 นาทีเท่านั้นคือมันก็เป็นวิธีการขนส่งสาธารณะวิธีการโดยสารของคนที่อยู่อาศัยแถวนี้นะซึ่งถ้าใครไม่อยากจะมาโบกรถใช่ไหมก็มากันหลายคนนะครับแล้วก็เหมารถเอามันก็ราคาใกล้ๆกันหัวย่อใหม่เปรี้ยวเพียวหมายเพียว对谢谢票买票多少钱呢？原地两个吗？不是，他是他，我是我。我扫你。他扫你。他扫你微信吗？我没有微信啊，支付宝可以吗？支付宝也可以。โอเคครับค่าเข้า30 หยวนนะเพราะว่าก็เป็นการซัพพอร์ตคนโลคอลในแง่ที่ว่าคือตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ชาวฮานี่อยู่อาศัยจริงๆนะครับแต่ว่าเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งบางคนก็คือยังทำอาชีพเป็นชาวนาอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอยูเนสโกประกาศให้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นมรดกโลกสัก 70-80% คนรุ่นใหม่อ่ะเขาก็แบบออกไปเปิดเป็นเกสต์เฮาส์เปิดเป็นโรงแรมเพราะมันได้เงินง่ายกว่าไงเหนื่อยน้อยกว่านะครับโอเคคนนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้กันหมดโอ้นี่ไงเมื่อวานผมไม่ได้พาทุกคนมาดูเพราะเมื่อวานแสงหมดนี่แหละเนี่ยเดินเรียบไปได้เลยนะโอ้สวยสวยสวยส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นมัชรูมวิลเลจก็ดูจากหลังคาครับเป็นเอกลักษณ์เขาจะทำหลังคาเป็นทรงเห็ดนะถ้าจะไม่ผิดทรงเห็ดภาษาจีนคือโมกู้สักอย่างคือผมต้องบอกก่อนเวลาผมเรียนจีนเนี่ยผมไม่ได้อ่านเป็นตัวจีนผมอ่านแต่ตัวพินอินและผมผันโทนไม่เก่งแบบโทนผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครแม่นแกรมมาจีนนี่คือให้อภัยผมด้วยนะด้วยวิวแล้วกันให้อภัยด้วยวิวนะชุดผมนี่คือพร้อมดำน้ำมาก แต่ว่าผมจะพาทุกคนไปดูเป็ดครับลงยังไงนี่คือผมก็มาเดินตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเถียงนาเหรอที่แบบชาวฮานี่เขาก็ใช้สำหรับปลูกข้าวจริงๆอ่ะนะครับผมพาทุกคนมาดูเป็ดดีกว่าหมาหมู่บ้านนะครับก็สวยสงบร่มรื่นเลยพอมีแดดนะครับคิดว่าอู้มี4 ตัวโอ้นี่เหรอมีใจกันมั้ยใจโว้นี่เหรอมีใจกันมั้ยมุคือเฟสเวยอ๋อท่อมันตันเขาก็เลยต้องเก็บขยะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเอาต้นไหมจ้าลี่นี่เหรอวะนี่ได้หอกี่แค่สุดนะอ๋อเขาพยายามจะเปลี่ยนเส้นทางการไหลน้ำนี่คือเล่าอีกแล้วยังไงคื
看看，那边说。再见了。哦，งงครับเดินผ่านมาพอดีแล้วก็เห็นเขาเปิดท่ออะไรสักอย่างนึงไปดูดิขนาดท่อข้างล่างน้ำสะอาดเนี่ยท่อแบบเนี้ยน้ำมันไหลแล้วสะอาดมากเลยเออนะครับผมว่าทุกคนมาชมวิวดีกว่าเพราะว่าข้างในก็คือมีคนอยู่อาศัยครับคนส่วนใหญ่คือที่มาเป็นนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกับวิวซะส่วนใหญ่นะโหดูบ้านดิกี่ร้อยปีเนี่ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวแมวไปไหนผมเจอแมวแล้วแมวตัวแรกตลอดทั้งคลิปถือว่าผอมไหมก็โอเคนะน่าจะพอมีพอกินอยู่อาจจะเป็นแมวบ้านสักบ้านหนึ่งเข้าบ้านนี้ไปแล้วแมวบ้านนี้แล้วมั้งครับอ้อไปร้านอาหารหิวพอดีเปิดไหมนะกินก็ได้อะโอเคไม่มีใครเลยอะเปิดไหมนี่ฮาวนี่ฮาวหิวเหมือนกันหิวเหมือนกันเห็นเปิดเป็นร้านข้าวร้านเดียวในหมู่บ้านตรงนี้นะไม่มีคนอยู่มั้งครับตอนนี้เสียใจด้วยนะไม่มีคนอยู่เข้ามาเจอเด็กร้องไห้ใส่这个吵一起吵吵爸一起吵啊对这个辣吗不辣呀我要辣一点点可以吗หิวข้าวไม่ไหวครับเรามารับประทานกันที่ไหนครับเนี่ยน่าจะบ้านเนาะมีกีตาร์ด้วยมีโค้กอันนี้เอ้ยมีชาพีชโอ้แต่น่าจะแพงเดี๋ยวผมลองถามเขาดูดีกว่าถ้าแพงเกิน10หยวนผมไม่ซื้อแล้วกันเพราะมันไม่น่าจะคุ้มนะเฮ้ยแต่มันก็หาที่อื่นไม่ได้แล้วนะคือทุกวันในจีนผมต้องกินไม่รู้จะเสพติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนั่นแหละเดี๋ยวลองถามเขาก่อนแล้วกันตัวชาเชนอะชื่อควายครับเตอร์ครับเตอร์โอเครับได้10หยวนอะไรก็ได้ขอแค่ผัดก็พอนะครับแต่เขาจะมีช้อนไหมอะเพราะว่าแม้ว่าผมจะมีเซี่ยวจีนแต่ผมใช้ตะเกียบไม่เป็นถ้าทุกคนสังเกตวิธีจับตะเกียบผมก็ต้องจับยังไงจับแบบนี้ใช่ไหมแต่ผมจับแล้วมันไม่ถนัดผมชอบจับแบบนี้มากกว่าเฮ้ยดูอะไรดูด้วยดิผมก็กวนน้องมาผมควรจะกินข้าวต่อไปใช่ไหมTikTok หรอโต้หยินโต้หยินเคยมาโหเด็กไม่สนใจเลยครับไม่เป็นไร คือแบบคิดถึงอาหารตามสั่งประเทศไทยเลยไปดูข้าวเขาดิเป็นข้าวกล้องแบบนี้เขาเรียกข้าวกล้องใช่ไหมแล้วก็จะมีข้าวสีม่วงนะเรียกว่าอะไรนะข้าวไรซ์เบอร์รี่ป่ะดอกโก้แปโร่แปโร่ก็มาแปโร่ก็มาโนโก้ไม่เป็นสิดูความที่มันเป็นหมู่บ้านมันภูเขาสูงๆดิมันสูงมากเลยนะก็เหมือนตามชนเผ่าต่างๆทางตอนเหนือของประเทศไทยชนเผ่าอาข่าอะไรพวกเนี้ยจริงๆอาข่าในมณฑลยูนานก็มีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไปอยู่อาศัยกันตรงไหนโอ้ตรงนี้สวยตรงนี้สวยเห็นมั้ยเดี๋ยวผมเชิดกล้องสูงๆคือก็ต้องให้เครดิตเขานะครับชาวฮานี่เพราะว่าเท่าพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขายังอาศัยอยู่แถวทิเบตครับแล้วก็อพยพมาเพราะโดนชนเผ่ามองโกขับไล่มาตรงนี้อู้โอ้ว้าวตรงนี้สวยมากแล้วคือภูมิประเทศอ่ะมันไม่เหมาะกับการดำรงชีพเลยใช่ไหมไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยแต่เขาก็เปลี่ยนพื้นที่ในการไม่รู้เขาทำไล่นาไล่ข้าวข้ามบันไดยังไงนะตรงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้คือต้องให้เครดิตเขาในการทำให้มันขึ้นมาเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงนะแต่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาใช้ปลูกข้าวเพื่อเอาไปขายนะเป็นไงสองเด้งหนึ่งสองโอเคครับถึงแล้วครับสถานีรถไฟคุนหมิงผมแค่อยากจะมาอัปเดตชีวิตตัวเองเฉยว่าผมมาถึงคุนหมิงแล้วหลังจากใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงตั้งแต่ไทยส่วนนี้ก็ข้างนอกสถานีรถไฟคุนหมิงครับจีนแล้วจีนจัดหลังจากที่ไปเจอจีนแบบไทยจีนกึ่งอาเซียนมาเกือบอาทิตย์นะครับ
ก็มาถึงความเป็นจีนสักทีแต่ผมจะไม่ได้วอล์กที่คุณหมิงนะอยู่ที่นี่ประมาณ 2-3 วันตัดคลิปทำซับซักผ้าแล้วก็หาข้อมูลในการไปมณฑลถัดไปครับมารอดูกันว่าผมจะไปมณฑลอะไรนะแล้วมันจะใกล้กับชายแดนไปที่อะไรก็รอติดตามมันได้จริงๆลากันที่ตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องมาขึ้นรถไฟที่นี่แหละเพื่อจะไปเมืองถัดไปตรงนี้เลยนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปลากันไปที่ตรงนี้